คือตอนนี้ผมต้องโฟกัสตรงไหนฮะคำถามเดียวกันด้วยอ๋อเดียวกันอ๋อเป็นอ๋อโอเคครับงั้นทวนอีกสักรอบนึงแล้วกันครับได้มาร่วมงานกับทำการในอีเกิลเป็นไงบ้างอ๋อก็ปกติเราก็ซื้อกันใส่อยู่แล้วและได้มีโอกาสใส่อยู่แล้วเพราะว่าเสื้อผ้าของอเมริกันนี่ก็เป็นเสื้อผ้าที่เราใส่ได้ทุกวัน everyday lookมากมากเลยครับบางทีเราก็ใส่ออนสเตจด้วยใช่ใส่ออนสเตจด้วยที่วันนี้แบบให้มันเป็นแบบส่วนหนึ่งของเดนิมครูก็แบบว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็ได้ร่วมงานกับแบบพี่ๆศิลปินเบอร์ใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็เอาเพลงของพี่โอ๊ตปาโมดเอ้ยปาโมดปาโมดปาโมดครับก็ปาโมดมาลองด้วยใส่ตลกแล้วเราหายอยู่อ้าวอีกแล้วครั้งแรกด้วยที่พวกเราได้มาแบบว่าเดินแบบกันแบบจริงๆจังๆ5คนพร้อมกันลูกของกันละคนวันนี้เป็นไงบ้างลุกเริ่มก็จะเป็นแบบว่าลุกยืนดีนิดนึงแล้วผมก็จะเป็นแบบเสื้อยืดชิวๆแล้วก็เอาเสื้อมาผูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นลุกที่แบบว่าชิวๆแบบว่าสามารถแบบแต่ไม่ได้ชิวจนเกินไปจนแบบว่าเราก็ยังสามารถลุกนี้มาขึ้นสเตจได้หรือว่าถ้าเกิดเดินในเป็นเดลี่ไลฟ์ก็จะเป็นอะไรที่ outstanding ขึ้นมาอะไรอยู่แล้ว fit in stand out ครับผมอันนี้เมื่อวันนี้ก็โชว์จัดเต็มเลยเหมือนกันก็อยู่แล้วครับวันนี้ของเพอร์เฟสวันนี้ก็ฝากงานนี้เนี่ยจริงๆแบบว่าเราต้องแบบว่าเตรียมแบบว่าเรื่องบ็อกกิ้งกันนิดนึงเพราะว่าเวทีมันจะแบบว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนจะมีสองแบบนี้มาก่อนใช่มีสองชั้นใช่ครับสนุกดีครับผมอยู่แล้วครับแฟนๆไหมกำลังใจเต็มเลยใช่ครับขึ้นทุกวันเป็นไงตามรู้สึกของเพอร์เฟสเลยรู้สึกตื่นตันแบบรู้สึกขอบคุณแฟนไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือมาดูที่นี่ก็ตามให้รู้สึกว่าแบบขอบคุณมากๆแล้วก็เราทำเต็มที่มากๆแล้วก็อยากจะส่งความรักให้กับทุกคนมากๆครับดูเหมือนการคุณเริ่มต้นของเพอร์เฟคจนถึงวันที่มันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆมาสูงขึ้นมาเรื่อยๆความรู้สึกเราหลังจากที่ว่าเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเป็นไงบ้างก็เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกเองครับเพราะว่าพวกเราเองก็ยังเดบิวต์ไม่ถึง1ปีเลยตอนนี้เราก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองอย่างหนักแล้วก็ทำโชว์ให้ทุกคนออกมาดูประทับใจใช่ครับก็ซุ้มซ้อมทุกวันล่าสุดที่ปล่อยอัลบั้มออกมาก็หมดเกลี้ยงไม่มีให้ได้ซื้อกันเลยครับดีใจมากๆครับดีใจไหมครับดีใจครับผมก็มีคนแท็กมีแฟนคลับแท็กสตอรี่มาเขารู้สึกว่าชอบเหมือนกันแล้วก็เราก็มีทำรีแอคชั่นแบบเปิดอัลบั้มมันก็แบบว้าวมากๆครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ซัพพอร์ตพวกเราพวกเราค่อนข้างจะแบบว่าตกใจนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากครับตั้งแต่แบบว่าคือพอเราแบบปล่อยออกไปนะครับก็คือใช่ปล่อยไอพีออเดอร์ปุ๊บก็คือเหมือนมันแบบว่ารันตลอดใช่สตอรี่มาว่าสั่งไปแล้วนะสั่งไปแล้วนะแบบเยอะมากของปีสามได้ข่าวไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมที่หมดก็ใช่ครับมันถึงชั่วโมงจะเห็นมีคนยังไม่ได้ไงจะมีเพิ่มไหมบอกไปพี่ซิตอนนี้ก็เหมือนใช่ครับคุยกันอยู่ใช่ครับเขาคนที่ยังไม่ได้ก็มีเนาะใช่จริงๆเราก็อยากให้คนทั้งโลกได้เหมือนกันเลยครับผมเออแต่ดีใจที่แฟนแบบซัพพอร์ตเยอะขอบคุณครับขอบคุณแฟนมากถึงพิเศษทุกคนนะครับผมก็พี่แข็งโอ้ยแถลงการเลยนะฮะตอนนี้ถึงพิเศษทุกคนนะฮะพวกเราเพอร์เซสรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะทุกคนให้ความสนใจพวกเรามากขนาดนี้แล้วก็ให้ความรักพวกเรามากมายขนาดนี้นะครับผมพวกเราขอกราบขอบคุณหนึ่งทีของสำหรับการซื้ออัลบั้มในครั้งนี้นะผมแล้วก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ประกาศนี่นะเราจะมีจัดมินิคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนชายด้วยนะครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีนะครับผมขอบคุณมากครับคือก็ขอบคุณที่ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ปีกันแล้วอะตอนนี้มีห้าปีกันแล้วจะมีแพลนปล่อยซิงเกิลต่อไปแบบไหนพันซิงเกิลต่อไปเลยเหรอยังไม่ได้จัดมินิซองเสิร์ตเลยปล่อยเองนะก็มีแน่นอนครับแต่ว่าในอนาคตครับผมอันใกล้แล้วที่ตัวเพลงทำกี่เพลงอะบ้างเนี่ยจากที่ปล่อยมาถึงห้าเพลงแล้วอะไรเงี้ยขอโทษนะอะไรนะรวมมาแล้วบ้าง
ไปอะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อจริงเรารับเดทจากทางค่ายแล้วนะครับเราปุ๊บไว้ก่อนครับพูดมาไม่ได้ครับข้างๆกองแดงนะครับช่วงนี้ก็แบบอยู่ในช่วงการซ้อมอยู่ที่แบบพวกเราเตรียมโชว์แล้วก็มีโชว์ใหม่ๆที่พวกเราแบบออกแบบกับทางค่ายเลยครับแบบคิดโชว์แบบภาพรวมด้วยกันครับจะบอกว่าโชว์ที่จะเอามาโชว์ก็คือเป็นโชว์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยสักโชว์นะครับในประเทศไทยครับผมจะแหวกมาแหวกเลยมาแหวกก็ต้องรอติดตามครับโจ๊ะก็ได้เราชูพิเศษแต่ว่าอยากคาดหวังมากเราไปดูด้วยความเอนจอยดีกว่าเราไปดูด้วยความเอนจอยกันดีกว่าครับผมเราก็เอนจอยคนดูเอนจอยเราก็เอนจอยเราเอนจอยอยู่แล้วครับแต่ตัวเองก็จะมีแล้วเดี๋ยวเฟสติวัลต่างๆเป็นสิ่งเฟสติวัลก็จะขึ้นด้วยช่วงท้ายปีครับช่วงท้ายปีเกือบทุกเฟสติวัลก็จะมีพวกเราเพอร์เซสขึ้นไปเพอร์ฟอร์มเกือบทุกเวทีเลยครับจะซ้ำไหมนะหรือว่าจะแบบต้องโชว์แหวกทุกเฟสติวัลพวกเราพยายามทำให้ไม่ซ้ำมากที่สุดครับครับอาจจะเป็นการยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างอาจจะแบบโชว์แล้วนี่อาจจะแอดลิปใหม่บ้างเปลี่ยนเมโลดี้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็พยายามใช่ครับพยายามอยู่ครับเราเตรียมตัวอย่างดีครับยิ้มไม่ต้องครับไปต้องมาทางนี้หน่อยค่ะอัพก่อน1 2 3